ดีครับผมฟิล์มสายฟ้านะครับวันนี้เราก็จะมากินอะไรเอ่ยอะไรซอยจุครับอันนี้ก็คือซอยจุอันนี้ต้องถามกันว่าคุณเคยกินป่ะไม่เคยครับอันนี้ก็คือกินครั้งแรกครับใช่ครับครั้งแรกเปิดสิงครับเปิดสิงเปิดสิงนี่ฮะนี่อันนี้คือซอยจุที่เราซื้อมาที่ร้านครับใช่ครับผมเลยแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปเดี๋ยวคุณชี้ก่อนว่าอันนี้มันคืออะไรว่าคุณพอรู้ไหมก็พอรู้บ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหมูครับเอ้ยเดี๋ยวถ้ากินเนื้อหมูนี่หูมันจะไอ้เนี่ยดับป่ะลูกหูดับไข้หูดับผมไม่รู้ว่าอันนั้นครับแบบคนที่กินบ่อยๆแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นผักขี้ริ้วหรือว่าเรียกอย่างอะไรไม่รู้คันธนาอะไรไม่รู้อันเนี้ยน่าจะเป็นตับครับครับแล้วมันมีเนื้อไหมเนื้อมีเนื้อมันเนื้อวัวก็อันนี้ก็คือถ้วยนึงหนักประมาณครึ่งโลถึงโล200อันนี้คือชุดเนี่ยเราซื้อมา200มีผักมีพวกอะไรมีเลือดอันนี้คืออะไรน่าจะน้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มแบบเกี๊ยวอันนี้เป็นเกี๊ยวเปรี้ยวครับเปรี้ยวอันนี้เป็นขมครับมันจะเป็นพริกนิดๆผมก็ไม่รู้เหมือนไม่เคยกินอันนี้คือเจ้าก็ใส่พริกใส่อะไรใช่ไหมครับก็คือเราอ่ะยังไม่ได้ลองกินว่าว่ารสชาติมันเป็นยังไงครับใช่อันนี้ก็คือเลือดนี่เป็นเลือดผมไม่เข้าใจว่ามันกินยังไงเลือดผมไม่รู้เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราก็มั่วๆกันอันนี้มันคือเลือดหมูหรือว่าเลือดเนื้อหรือว่าหมูหรอเลือดเลือดคนก็ขาเฮ้ยเลือดติดเหลืองก็ว่าอันนี้ก็จะเป็นผักผักอะครับเป็นหัวละพาครับหัวละพากับอะไรก็กระลำเอ้ยกระลำปีกระลำปีหรืออะไรวะประกาศเอ้ยกระลำกระลำกระลำเข้าประมาณนี้ก็อันนี้ก็ได้เป็นเนื้อสดๆเลยใช่ไหมยังไม่ได้ผ่านการลวกอะไรมาเลยครับผมแต่กินไม่ได้ก็ไปลวกกินเอาครับเดี๋ยวเราต้องรอให้แต่ฟาดท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ต่อแล้วอ่ะคุณแกะแกะเลยเดี๋ยวคุณตะเกียบนะไม่ต้องบอกก็รู้เดี๋ยวคุณประเดิมก่อนเลย1ชิ้นเอาคุณเอาคุณเลือกเลยว่าคุณจะกินอะไรตอนนี้ผมคิดดูนะผมว่าไอ้อันเนี้ยน่าจะกินง่ายลองก่อนจิ้มเลยป่ะจิ้มจิ้มจิ้มเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ยบักคอยนี่ก่อนเลยตอนที่ผมจะตะเกียบจะจิ้มอะไรก่อนจิ้มเปรี้ยว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 เผ็ดผักรอแล้วอ๋อต้องหมออ๋อมันต้องผักแก้มด้วยใช่ไหมแก้ขาวเอาจิ้มนะจิ้มช้าเอาเนี่ยครับเอาค่อยโอ้ no มันเป็นไงมันเย็นหรือว่ามันไงมันเย็นปะเย็นครับแล้วไม่ใช่แล้วก็คือไออันนี้มันเปรี้ยวหรือว่ามันอะไรมันเปรี้ยวเผ็ดครับเปรี้ยวเผ็ดด้วยอ๋อเอาคุณลองแล้วก็กินอันนี้ต่อมันจิ้มขมต่อไปอันอ๋อก็คืออันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวก็จะเป็นอย่างนี้ขมอ่ะเป็นไงกินไม่เดี๋ยวก่อนกินแล้วมันคาวมันไม่นะสำหรับผมไม่นะไอตัวเนี้ยไม่คาวครับอ๋อไอที่เป็นนี่แน่ๆครับมันเป็นได้แต่กับพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยผมไม่รู้ครับลองดูอ่ะลองใหม่อ่ะเอาอะไรดีอ่ะคุณเลือกเลยคุณจะกินอะไรคุณเลือกเลยกินเล็กๆมีไหมลองดูจริงๆนะวะลองคัดดูดิคัดได้ดูนะดูหรือว่าคุณเออเนี่ยก็ได้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อใช่ไหมใช่ครับเนื้อน้ำจิ้มขมอ่ะน้ำจิ้มขมอันขมมากวะไม่รู้ดิลองต้องลองดูนี่ก็จะจิ้มครับจิ้มขมครับเฮ้ยจิ้มเยอะนี่จิ้มเยอะเนี่ยเยอะแล้วนี่ไงจริงดิเห็นไหมอ๋อจริงครับเป็นไงขมอ่ะจริงดิแล้วเนื้อมันนุ่มไหมหรือว่ามันเหนียวๆมันนุ่มๆแบบนุ่มแบบอย่างเนื้อนุ่มอ๋อแต่ไออันนี้มันขมเยอะไปหน่อยอ๋อแล้วมันต้องกินหยาเฮ้ยมึงอะไรจะกินทั้งหมดแล้วครับมันจะได้ขออะไรไออันนี้เขาเรียกว่าอะไรสิงโตนะสิงโตมันคืออะไรวะสิงโตคืออะไรวะแล้วคือเนื้อดิบเนื้อดิบโอเคครับแล้วไปตาเจ้าของยอดครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไอ้เลือดเนี่ยเราจะต้องกินยังไงมันกินไงก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะเราไม่ได้แนะนำให้กินนะครับแต่แบบมันก็แบบมันเป็นไงมันเป็นไงแต่ว่าเป็นไงขาวเนื้อขาวอ่ะใช่ครับว่าเราไม่เคยกินด้วยครับทุกคนอ๋อมันเลยคาวนิดนึงใช่ครับก็มันคาวแปลว่าจะอ้วกหรือว่าไงมันก็ไม่คือว่า
มันก็ไม่ได้ขนาดคือแบบว่าเราไม่เคยใช่ไหมแล้วแบบในหัวเราคิดว่าเป็นเนื้อดิบเนาะเนื้อดิบเนื้อดิบมันก็คิดนะมันก็จะอ้วกไปเลยแล้วแต่ผมว่ามันก็กินได้นะบอกผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ก็ประมาณนี้ก็จะรีวิวให้ดูซอยจุ๊เนี่ยตับตับเนี่ยตับผมไม่รู้ข่าวไหมแต่ลองเลยลองเล็กๆชิ้นเล็กเดี๋ยวสมมติถ้ากินไม่ได้เดี๋ยวเราเอาลวกเลยจิ้มก่อนจิ้มเอาเปรี้ยวดีกว่าก็ได้เอาห่ออะไรดีอ่ะหาห่อไหมห่อเยอะๆเลยเอาเดี๋ยวกินเลยยังเอาโอ้ยค่อยๆดิคุณค่อยๆเคี้ยวแบบชิวๆเลยเป็นไงก็เหมือนเราเคี้ยวมันหมดค่อยๆให้เวลาชิวๆมันคาวใช่ไหมเนื้อมันคาวๆนิดมันคาวๆหน่อยนิดหนึ่งครับตับก็คือรสชาติตับอ่ะอ๋อผมกินได้อยู่โอเคแต่ไอ้พวกเนี้ยที่จริงๆอ่ะเขาต้องแก้มกับพวกเหล้าใช่ไหมพวกเหล้าขาวพวกเหล้าเพราะแบบเหล้ามันจะเข้าไปฆ่าเชื้อไงเพราะมันใช่มันเหมือนว่ามันเข้าไปกัดไอ้พวกเนื้อเนี่ยให้มันสุกสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากินดิบเกินเรากินดิบไปมันก็จะทำให้แบบเราเลี่ยนๆหน่อยมันต้องกินพวกกับเบียร์กับเหล้าหรือว่าอะไรน้ำกินไหมน้ำพวกน้ำเหรอโอเคก็มันต้องกินน้ำตามใช่ไหมใช่ครับตัวจะแตกครับคือหมดได้ในกระบุนเนี่ยเมื่อกี้นี่ก็คือซอยจุใช่ครับซอยจุเราก็ซื้อมาให้ผู้ชมได้ดูว่าเป็นไงเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆช่องแม่ก็น่าจะทำคลิปกันเยอะใช่ไหมกินแบบซอยจุอะไรเงี้ยคือคนที่เขากินได้นี่คือเขาเป็นวัฒนธรรมเขาเป็นอาหารประจำชาติเขาเอ้ยไม่ดิแล้วประจำถิ่นเขาอ่ะเขากินได้เขาก็เก่งแล้วเราเพิ่งกินครั้งแรกครับใช่ครับอ้วกพุ่งครับดีนะอ้วกพุ่งก็บุญแล้วใช่ครับโอเคแล้วต้องขออนุญาตกินน้ำครับเป็นไงเลี่ยนมันเลี่ยนเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆกินกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองกินว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเจ้าของช่องเฮ้ยผมไม่กินหรอกเดี๋ยวผมจะกินให้ดูโอเคก็เอาก็น่าจะประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวผมลองกินก่อนเลยนะกันลองผมถือไปได้กินไปด้วยกินอะไรผมกินตับก่อนเลยกินแรกตับเลยอ่ะชอบไหมเอ้ยเอานี่เลยเนื้อวัวเนื้อวัวเหนียวนิดนึงนะไอ้ยิ้วไอ้นี่มันจะดับหัวหูอ่ะเนื้อวัวมันไม่ใช่เนื้อหมูเอ้ยเดี๋ยวผมจะจิ้มแม่งเอานี่ก่อนเลยไทยอันนี้เปรี้ยวเอาผักก่อนแล้วก็ดิมันต้องเปรี้ยวด้วยผมด้วยดิผมเหี้ยเลยอ่ะแล้วก็จิ้มกับนี่ด้วยเลือดด้วยเอางี้เลยเหรอโอ้โหต้องเต็มระบบครับต้องเต็มระบบอร่อยอ่ะมันก็เป็นเนื้อรู้ว่ามันเป็นเนื้อครับว่าในใจเราคิดว่ามันเป็นเนื้อดิบเนื้อดิบมันสดๆมันจะขาวๆนิดนึงลองเอาผักไหมผักต้องแก้มผักเยอะๆนะครับแก้เขาแก้เกินก็บอกแต่ก็คือผมแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องเคี้ยวให้แบบมันเยอะๆหน่อยเพราะว่ามันจะเหนียวๆแล้วเนื้อมันเหนียวๆนิดนึงแต่ก็พรุ่งนี้ก็เตรียมหายพายาด้วยแล้วกันโอ้ยผมกินไป2ชิ้นเองเอ้ย2ถึง3ชิ้นไม่น่าจะขนาดนั้นเอาไปโลดต่อดีกว่าครับก็น่าจะประมาณนี้ใช่ครับนะเดี๋ยวให้น้องอีกคนนึงกินนะครับเสียฟุกสายฟ้าครับอ้าวอันนี้คือเป็นคนใหม่ครับที่ว่าจะมาแคร์เชิญอ้าวอันนี้คือเด็กเด็กไหนนะครับเนี่ยเอารีวิวพูดของเราหน่อยครับคุณอายุกี่ปีเนี่ย10ปีจะ10ขวบก็คือเราก็ไม่ได้แนะนำให้เด็กกินนะแต่ก็คือลองเอาเบาๆพออันนี้เอาเบาเพราะว่าเดี๋ยวแบบคนดูเยอะอะไรเงี้ยโอ้ยน้อยจังวะเงยไปแล้วนะเด็กเทสตะเกียบไม่เป็นครับกินกลางนิดนึงกินกินเนี่ยผมเปรี้ยวครับเยอะดิเปรี้ยวกินได้เปรี้ยวกินได้ชอบผักวะชอบผักครับไม่ใช่เป็นนี่คนนี้ชอบผักครับเคี้ยวเคี้ยวมันต้องเคี้ยวเยอะมันเคี้ยวไปเรื่อยๆตักตามแต่ผมพูดว่าผู้ชมนี่มองกล้องมันเป็นไงรสชาติเป็นไงที่แบบกินอ่ะเราไม่ได้มาเขาไม่ได้กินนะครับเย็นๆหรือว่าไงเย็นๆแล้วมันเป็นไงเนื้อมันกรอบหรือไง นุ่ม
Thank you.